คารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติปรับปรุงอาคารเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเห็นผลชัด OTTV RTTV ลดลงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งผนังกรอบอาคารและระบบต่างๆอาทิปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องทำน้ำเย็นให้เหมาะสมกับการใช้งานติดตั้งคูลิ่งแพดสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ VSD นำแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ภายในอาคารติดตั้งฟิล์มกรองแสงเพื่อลดแสงแดดที่ส่องผ่านกระจกเปลี่ยนหลอด LED ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์และโมชั่นเซ็นเซอร์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารส่วน Data Center ได้ออกแบบระบบปรับอากาศให้ส่งจ่ายลมเย็นแยกเฉพาะแต่ละตู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งนี้ภายหลังการปรับปรุงอาคารสามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 39.69 ทำให้ค่า OTTV ลดลงเหลือ 44.8 วัตต์ต่อตารางเมตรส่วนหลังคาอาคารติดตั้งฉนวนชนิดใยแก้วทำให้ค่า RTTV เหลือเพียง7 วัตต์ต่อตารางเมตรซึ่งดีกว่าที่กฎหมายกำหนด